ตอนแรกคิดว่าฟาร์มต้นไม้ค่ะมันช้าแล้วน่าจะไม่ได้เรื่องแต่ต้องเปลี่ยนคำพูดค่ะเขาดีมากๆเลยนี่ไงเห็นไหมระบบของมันตอนนี้กันนี่ไม้ที่ถูกรอเปลี่ยนเป็นซิลิคอนค่ะมีตั้ง 20,000 แล้วอ่ะคือแบบอย่างดีอ่ะทำให้ตอนนี้ในเครื่องของเราค่ะมีซิลิคอนตั้งแบบ 4,000 อย่างเยอะเลยดีมากๆเลยแต่ทีนี้เขามีข้อเสียนะเนี่ยเห็นไหมคะบางทีของที่มันแบบซับลิงใช่ไหมตกนอกระบบค่ะตกไปไกลเครื่องเจ้าเนี่ยเก็บไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบถูกปลูกเองอัตโนมัติแล้วก็โตเองอ่ะดูสิโอ้ตอนแรกคิดว่าอัลกอริทึมอ่ะมันจะเป็นระบบแบบออโต้ได้ใช่ไหมแต่เขามีปัญหาค่ะเนี่ยเห็นไหมอะไรเอ่ยดินเสื่อมสภาพค่ะกลายเป็นทรายเนี่ยมันก็เลยแบบอัตโนมัติได้แบบไม่เต็มที่ใช่ไหมว่าเราต้องแบบแก้ไขเปลี่ยนดินด้วยค่ะแต่ว่านานนะกว่าดินจะเสื่อมสภาพใช้เวลานานมากค่ะแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะคะกว่าเขาจะเสื่อมสภาพอ่ะก็นานมากๆต้นไม้ค่ะกำลังถูกตัดแล้วเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยแหละฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติมันดีค่ะดีมากๆเลยแหละเผื่อใครไม่ได้ดูในพาร์ทที่แล้วค่ะอธิบายนิดหนึ่งนะเครื่องนี้ค่ะอัลกอริทึมใช่ไหมเป็นเครื่องปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวตัดไม้อัตโนมัติค่ะเขาก็จะส่งไม้ล็อกเข้ามาในถังนี้จากถังปุ๊บถูกเปลี่ยนมาที่เซนทริฟิวเครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำยางค่ะจากน้ำยางใช่ไหมก็จะถูกส่งตามท่อนี้สายนี้ค่ะสายพานมาเลยมาที่นี่เครื่องนี้ที่ชื่อว่าเอ็กแทรคเตอร์ค่ะจากน้ำยางก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรับเบอร์แล้วรับเบอร์ค่ะก็จะถูกส่งมาในกล่องว่างๆนี้แล้วก็เข้าสู่เครื่องที่ชื่อว่าอัลลอยสมิลเตอร์เพื่อคอมโบร่วมกับเคลย์ค่ะให้ได้เป็นเจ้าสิ่งนี้ซิลิคอนมันคือระบบออโต้ปกติซิลิคอนอ่ะจะเป็นอะไรที่หาง่ายๆมากค่ะในมอดแพ็กอื่นแต่ไม่ใช่สำหรับเอนจิเนียร์ไลท์มอดแพ็กเนี่ยมันไม่มีความ OP ค่ะมันค่อนข้างที่จะสมจริงดังนั้นของไหนที่มันแบบเคยหาง่ายมันดันหายากขึ้นมาชอบมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะดีนะแต่เขาดันดีจริงไรจริงวันนี้หมิวก็มีอะไรมานำเสนอค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เขาคือเครื่องที่ชื่อว่าคราเตอร์ค่ะนั่นแหละใช่เลยเอาไว้ทำอะไรคะออโต้คราฟติ้งไงคราฟเข้าของอัตโนมัติเขาต้องคอมโบร่วมกับ2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือแพทเทิร์นกริดแล้วก็แพทเทิร์นสมมุติมิวใช้สูตรคราฟง่ายๆนะคะจากไม้2อันเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กเนาะโอเคเราก็สร้างเลยสูตรคราฟค่ะนี่ไง16สติ๊กได้มาละเอาไปใส่ในคราฟเตอร์ใส่เข้าไปค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้ไม้สติ๊กใช่ไหมก็คอนโทรลชิปคลิกค่ะนี่เลยระบุอยากได้คราฟเท่าไรหรือจะระบุตัวเลขก็ได้นั่นแหละทีนี้กดสตาร์ทมันก็จะบอกค่ะต้องใช้ไม้ทั้งหมด14นะถึงจะคราฟเป็นสติ๊กจำนวน112ได้อะไรอย่างเงี้ยสตาร์ทเลยค่ะนี่ไงตัวเลขเห็นไหมนี่เสร็จแล้วค่ะ100อันไม้สติ๊กแล้วสมมุติถ้าเป็นการเผาล่ะคะต้องทำยังไงมาที่แพทเทิร์นกริดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกเป็น processing การเผาก้อนหินจาก1ก้อนตรงนี้ให้ได้เป็นสโตนค่ะ1ก้อนจะเป็น64ก็ได้นะแต่มันเผาไปเผามาสุดท้ายก็ได้1เหมือนเดิมค่ะดังนั้นระบุแค่1ไปเลยหมุนสิเออหมุนได้แล้วเนี่ยแหละหันหัวเรียบร้อยอย่างแรกใส่พลังงานให้ก่อนสีเปลี่ยนแล้วค่ะส่วนข้างล่างนี้วางเป็นนำเข้าไอเทมสู่ระบบเนาะเอ้ยผิดจะเห็นค่ะเขาขึ้นเป็นคำว่าคราฟใช่ไหมก็จัดไปเลยต้องการสัก10ก้อนแล้วกันค่ะกดสตาร์ทนี่ไงเราก็ต้องมีคอบบอสโตน10ถึงจะเผาเป็นสโตน10ได้กดสตาร์ทไปเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานอ้ายเป็นคำถามที่น่าสนใจเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ไงเห็นวะเป็นการโชว์ว่า processing เท่าไหร่กำลังทำงานอยู่เท่าไหร่นั่นเองเรามาดูนี่ค่ะเห็นวะทำงานแล้วเอ้ยค่อยๆทำอ่ะ processing
เหลืออยู่8นั่นเลยค่ะเห็นไหมมาทำงานได้แต่อันนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นแบบกากาธรรมดาธรรมดาที่สุดนะเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้ซับซ้อนกว่านี้เยอะเลยแผ่นดิสที่มีความจุของเหลว500,000ก็อยากจะหัวร้อนนะ500,000มันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะมันคือแท้งนี้1แท้งอะแต่แท้งนี้หาสร้างง่ายกว่าเยอะแต่ว่ามันไม่ดิจิตอลไงความสำคัญต่างกันไงแผ่นดิสอะประหยัดพื้นที่จุได้เยอะแต่อาจจะต้องใช้ของเยอะนิดนึงเควส500,000 1,000แต่ทำไมของที่ใช้คือโอ้โห4 ล้านค่ะชื่อเควสกับของที่คราฟนี่คนละอย่างกันเลยนะเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนั้นมีอะไรเอ่ยอย่างแรกค่ะจำสูตรคราฟย่อยออกมาให้หมดว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างนี่คือทั้งหมดค่ะของสิ่งที่ต้องการมาที่เครื่องนี้เหมือนเดิมค่ะเครื่องทำสูตรคราฟได้เวลาแล้วค่ะมาก็ระบุสูตรคราฟไปเลยค่ะในตัวที่1เรียบร้อยแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็ทำมาไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยต้องครบนะคะมันถึงจะได้โปรเซสครั้งเดียวแล้วก็เสร็จก็วางเครื่องที่2มาค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยตัวที่เป็นการคราฟแล้วก็การเผาก็ใส่ในส่วนที่เป็นเตาค่ะแบบนี้เลยก็ไม่ใช่ดีอ่ะสูตรคราฟมันต้องแบบนี้นั่นแหละระบุให้ถูกช่วงการจัดสูตรคราฟนี่เป็นอะไรที่แบบนั่นที่สุดเลยค่ะมา4096 1ตัวสตาร์ทขาดอะไรอยู่ไหมเฮ้ยไม่ขาดค่ะสตาร์ทจากนั้นมอดแพ็กกระชังแน่นอน จะพังไหมไม่รู้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่เสถียรอย่างแรง Refine Storage ในนี้การโปรเซสที่เกิดขึ้นเขากำลังทำงานอยู่นี่เห็นไหม Machine ไม่ยอมรับการเผาไอเทมนี้เดี๋ยวเครื่องนี้มันชื่อว่าอะไรอ่ะก็เตาเผาไฟฟ้าไงคะเปลี่ยนเป็นเตาธรรมดาคืนแล้วค่ะเตานู้นมันไม่ยอมทำงานไงเอ้ยเขาดื้อทีนี้ก็มาเช็คดูค่ะเห็นไหมทำงานได้ดีข้างล่างนี้ขึ้นว่าอะไรเครื่องจักรไม่ยอมรับไอเทมนี้ไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเขากำลังเผาอย่างอื่นอยู่ไงมันใส่ได้เพียง1สล็อตนั่นแหละหายไปละค่อยๆคราฟแต่ไม่เป็นไรเรื่อยๆค่ะรอเราก็มีเสาสัญญาณตรงนี้เนาะแล้วก็เช็คของได้ค่ะเรสโตนมี900แต่ที่นี้ในกล่องนี้เรสโตนมีเป็นแสนมีของหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า External Storageมันสามารถเชื่อมต่อระบบเก็บของจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบอื่นได้ใส่เข้ามาในรับรู้ถึงเรสโตนแล้วแหละเช็คสิตอนนี้เรสโตนมี เป็นแสนค่ะ เพียงแค่แบบใส่ตัวนี้ให้รับรู้อะแค่นั้นแหละมันดูใหม่เหลือ900เอ้ยมันต้องเชื่อมกันจะได้เห็นจะได้ใช้ถูกนี่เลยค่ะเป็นแสนทีนี้มาดูเหมือนเดิมค่ะเห็นมะมันเริ่มแบบน้อยลงแล้วหายไปหมดแล้วแล้วจะวิ่งกันใหม่ในเมื่อเราก็มีนี่อยู่นี่ไงได้มาละ1แผ่นออโต้เนาะเอ้ยนั่นแหละง่ายไหมคะง่ายแต่ตอนทำสุดคราฟมันจะยากนิดนึงอ่ะนี่ค่ะความจุ4ล้านมันจะเยอะนะแต่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของเหลว ของเหลวล้วนๆอันนี้คือหมิวทำแบบที่แบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพราะว่าระบบเนี้ยมันดีมากๆเลยมันสามารถทำแบบซับซ้อนเท่าไหร่ก็ได้แต่เวลาซับซ้อนเยอะเกมมันจะพังง่ายค่ะถ้ามอดแผงมันไม่เสถียรเนาะแผ่นดิสอันนี้คือระดับต่ำใช่ไหมเนี่ยโอ้ต้องคราฟด้วยเลยค่ะเราคราฟระดับสูงกว่านี้ไปแล้วนะเนี่ยมันข้ามขั้นมาเลยไงเราคราฟเป็นนี่ค่ะพาร์ทไงเราไม่ได้ใส่แบบกล่องให้เขาก็เลยไม่นับว่าเป็นการสำเร็จเควสแหม2 5 6นี่ไงก็สั่งคราฟไป1อันสตาร์ทสิแล้วก็1024สั่งคราฟอีก1อันสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทค่ะแค่นั้นแหละง่ายไหมคะ
อีซี่มากเนี่ยแหละคอมพิวเตอร์ไวเลสคราฟติ้งมอนิเตอร์หายไปหมดแล้วแปลว่าทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมเควสคอมพลีทค่ะง่ายเนาะเนี่ยแหละระบบคอมพิวเตอร์มันจะทำให้มนุษย์อย่างเราเกียจมากขึ้นขอบคุณสำหรับอาหารเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ทำอาหารหายไปไหนไม่รู้ค่ะอ่ะใส่เข้าไปใหม่นี่ด้วยจัดมาจัดไปนี่อะไรนี่หน้าจอสำหรับดูของเหลวค่ะเราจะคราฟเองไหมถามได้ใครมันจะคราฟเองมันต้องอย่างนี้สิทำสุดคราฟค่ะง่ายที่สุดแล้วเริ่มไปทีละอย่างไงไล่สุดคราฟกันอีกนี่เลยสุดคราฟไม่ครบเดี๋ยวก็จะคราฟไม่ได้นะคราฟเตอร์อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ยัดไปปรึ๊ดไวเลสหน้าตานี่ไงสิ่งที่ต้องการ1ตัวสตาร์ทโอเคขอมีทุกอย่างค่ะแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทได้แล้วก็รอเนี่ยแหละนะวิถีมนุษย์ที่มีคอมพิวเตอร์มันทำให้เราขี้เกียจได้ขนาดนี้เลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยทำไมไม่ตัดนายสายขาดขี้เกียจแก่ค่ะได้ไม้มาเยอะละปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเป็นประจำอ่ะต้นไม้เวลางอกมาแล้วมันก็ตัดสายทิ้งเลยค่ะอาจจะต้องส่งพลังงานเข้าทางด้านล่างเนาะมารอดูไปพร้อมๆกันค่ะเสร็จหายไปแล้วทำไมเราต้องมาหันหน้าเข้าหาเครื่องนี้ด้วยค่ะในเมื่อของในตัวเราก็มีเนี่ยเราเปิดในตัวได้แต่ความเคยชินคือการวิ่งหาตัวคราฟไงเราก็เลยวิ่งหาเจ้านั่นอะอะไรกันนี่ไงได้มาแล้วค่ะเสร็จ quest complete นี่ไงเครื่องชาร์จของเรามีอะไรชาร์จอยู่ในนี้อ๋อบิลดิ้งค่ะเราลองเอามาเล่นเฉยๆชาร์จอยู่ใช่ไหมเอาสีเขียวแล้วเต็มแล้วนี่เต็มใบแท้สีเขียวแล้วค่ะเต็มแล้วนี่ก็เขียวใส่ปุ๊บเต็มปั๊บบิลดิ้งแกดเจ็ตอ่ะใส่เข้าไปของเล่นของเล่นเฉยๆไม่พบคอนโทรลเลอร์จะไปพบได้ยังไงก็วิ่งไปหาคอนโทรลเลอร์กันก่อนแล้วก็คลิกที่นี่สิคะนั่นแหละพบแน่นอนไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่มีของเหลวเอาตรงนี้แล้วกันค่ะไป1แทงน้ำแล้วก็อิมพอร์ตเตอร์ได้เลยเนาะดูดน้ำเข้าไปได้ไหมตัวเองไทป์เป็นของเหลวค่ะเออน้ำลดลงแล้วทีนี้ค่ะก็ฟูอิดกริดเนาะนี่ไงเห็นมะมีน้ำละเออนั่นแหละค่ะใช่เลยจะจุอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยทีนี้นี่ค่ะของเหลวเข้ามาเรียบร้อยจุได้ทั้งไอเทมได้ทั้งของเหลวอย่างดีใช่เลยทรานสมิเตอร์กับรีซีเวอร์ค่ะแล้วก็ security guard กับ security manager เอาไว้ทำอะไรเอ่ยโอ้ระบบรักษาความปลอดภัยค่ะมันเป็นแบบเล่นมัลติเพลเยอร์ไงว่าจะให้ผู้เล่นคนไหนค่ะเข้าถึงระบบเน็ตเวิร์กในบ้านเราได้บ้างโลกนี้มีเราอยู่แค่คนเดียวค่ะระบบรักษาความปลอดภัยคงไม่จำเป็นต้องมี ใช่เลยไม่จำเป็นต้องมีค่ะก็รีซีเวอร์มันคือระบบไวไฟแล้วถามว่าจะคราฟเหรอไม่ค่ะใส่สูตรคราฟไว้ในนี้หมดแล้วเรียบร้อย จัดกันเลยดีกว่าคำสั่ง1ตัวสตาร์ทค่ะแล้วก็อันนี้1ตัวอู้สตาร์ทไปเลยระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้ใช้แต่เขาให้เราคราฟก็คราฟก็ได้นี่ค่ะสั่งสตาร์ทยอมรับนะมียุคหนึ่งค่ะที่มิวแทบไม่ได้แตะต้องมันเลยก็คือยุคเกษตรกรรมเนี่ยผ่านมาได้ยังไงคะในยุคนี้คำตอบง่ายมากๆค่ะนี่ไงเจ้าสิ่งนี้ยัดด้วยเงินค่ะทำโควสเก็บเงินเนาะแล้วก็เอามายัดในยุคเกษตรกรรมเนี่ยแหละเสร็จเลยข้ามยุคเลยค่ะหน้าจอสีฟ้านี้เหมือนเดิมค่ะ Security นี่ไง1 2เออแล้วก็ตามด้วย Network ค่ะก็นี่ไง Receive 1 Transmitter 1สำเร็จเสร็จ
็จแล้วสงสัยต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ security guard อ๋อเราสามารถให้ยศได้เลยค่ะว่าคนหนึ่งคนสามารถเข้าสู่ระบบเน็ตเวิร์กได้แค่ไหนสร้างได้ไหม modify ได้ไหมนำเข้านำออกได้ไหมหรือจะใช้การออโต้คราฟได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกติคอมพิวเตอร์ต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนาะนี่ค่ะสายพวกนี้ไงแต่ถ้าเรามีทรานสมิเตอร์แล้วมีรีเซิร์ฟเวอร์แล้วไม่ต้องใช้สายค่ะตั้งตรงนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ประมาณเดี๋ยวนะถ้าวางตรงนี้ล่ะลิงก์ใหม่ลิงก์ใหม่ใส่เข้าไป17บล็อกอื้อทีนี้เราก็ลองวางกล่องดูค่ะแล้วก็วาง importer ไปนี่คือแบบแยกเลยนะ Wi-Fi ล้วนๆเลยนะใส่ไอเทมเฮ้ยไอเทมหายไปเราใส่นี้ดีกว่าค่ะอ่ะอุปกรณ์ของเรา Mining Deal เอ๊ะ Mining Deal หายไปไหนแล้วเข้าระยะสินั่นแหละนี่ค่ะ Mining Deal มาอยู่ในระบบเก็บของเรียบร้อยโอ้เจ้าพวกเน็ตเวิร์กก็คือ Wi-Fi นั่นแหละเอ๊ะนี่คืออะไรคะการพกพากริดที่สามารถพกพาได้มันรวมระหว่างตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็พวกกริดต่างๆเข้าด้วยกันเนาะเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเจ้าสิ่งนี้ค่ะคอนโทรลเลอร์แต่เขาเชื่อมต่อกับเจ้านี่แผ่นดิสค่ะตั้งไปแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วหยิบแผ่นดิสออกมาสักแผ่นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็คลิกไปใช่ไหมใส่สินี่ไงใช่เลยค่ะได้แล้วนั่นแหละเอ้ยใส่ได้แผ่นเดียวเหรอใส่ได้แค่แผ่นเดียวค่ะโอ้พกพาได้อย่างนี้ก็ดีนะคะถ้าเรามีแหล่งพลังงานน่ะเราก็แค่พกเจ้านี้ค่ะกริดที่พกพาได้และแผ่นดิสที่พกพาได้เราจะเดินไปไหนก็ได้ใช่ไหมเออแล้วอยากได้ไอเทมอะไรแบบอยากจะตั้งถิ่นฐานรกรากที่ไหนก็นี่ค่ะแล้วก็ใส่แผ่นดิสเข้าไปเท่านั้นเองก็จะมีของออกมาให้คราฟได้อ้าวเขาเชื่อมเฉพาะของที่มันอยู่ในแผ่นดิสไงเขาไม่เชื่อมของที่มันอยู่ในกล่องเก็บของระบบอื่นค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกนี้เรสโตนเอ่ยแซนเอ่ยหรือว่ากราเวลที่มันอยู่ตามพวกดรอเวอร์นี้ค่ะที่อยู่แบบภายนอกระบบอะไม่นับเหมือนจอคิดเลขคิดตังเลยใช่ไหมคะที่ตั้งอยู่ตามร้านขายของอะเออนี่ไงตรงนี้ก็เป็นแบบเก๊กเงินนี่ก็เป็นจอไว้คำนวณให้ลูกค้าเอ้ยเหมือนมากค่ะเหมือนสุดๆเลยเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนี่ค่ะ complete 97% เอ้ยยังไม่ 100% เหรอขาดอะไรอะเฮ้ยเก็บไปหมดแล้วนี่โอ้ปิดกริดเฮ้เรามีไวเลตกริดแต่เราไม่มีฟูอิดกริดเพราะว่าใช้ระบบออโต้คราฟไงคะใช่เลยระบบออโต้คราฟมันก็เลยแบบคราฟให้เราออโต้เลยไงยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบเข้ามาเนาะในส่วนของการเอาเจ้าเฮสติงตัวนี้ไปเคลือบน้ำค่ะทำให้แข็งแกร่งขึ้นอะนี่เลยคาร์เพนเตอร์ใส่เข้าไปแล้วก็รอทำงานเนี่ยก็เอาไปเคลือบเพชรนั่นแหละแต่เราเรียกมันว่าเคลือบน้ำเพราะมันใช้น้ำโอเคโอเคไม่เป็นไรรอได้ไม่ได้แบบเชื่อมต่อเขาด้วยกันเนาะเราวิ่งไปทำไมเนี่ยเมื่อเราคราฟจากที่ไหนก็ได้นี่สตาร์ทไปสิคะรออะไรนั่นแหละความเคยชินในการวิ่งไปวิ่งมารอบบ้านทั้งที่แบบคราฟจากที่ไหนก็ได้ไงมีสูตรคราฟแล้วอะคราฟติ้งมอนิเตอร์อ้าวเสร็จแล้วเหรอเอ้นี่ค่ะได้ละเอ้ยคอมพลีทยุคดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยค่ะว่าไปคราฟแบบออโต้ก็มีข้อเสียนะคือมันแบบไม่สำเร็จเควสไงออโต้คราฟไปเลยค่ะอ่ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้
ก็เป็นหน้าจอแสดงของเหลวเนาะเรามีนี้แล้วค่ะที่เอาไว้แสดงของเหลวที่ไหนก็ได้ไงตอนนี้ก็ดิจิตอลสำเร็จ 100% แล้วเอ้ยเป็นยุคแรกเลยนะเนี่ยที่สำเร็จ 100% เนี่ยยุคอื่น98 80 69แล้วก็ 18% ค่ะว่าดันเอาดิจิตอลแบบสำเร็จก่อนซะงั้นหือเรียบร้อยค่ะอันนี้จริงถ้าพูดตามตรงนะคะเราปิดซีรีส์ได้เลยนะเนี่ยคือเราเก็บเควสหลักได้แล้วค่ะจนมาถึงแบบบทสุดท้ายแล้วไงเห็นไหมตั้งแต่บทที่1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ยุคที่6ดิจิตอลเสร็จแล้วคือที่เหลือค่ะมันคือส่วนที่เอาไว้ทำยังไงก็ได้ให้เราสำเร็จยุคดิจิตอลให้ได้แล้วกว่าดิจิตอลจนเกลี้ยงแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นระบบท่อกับสายไฟที่ดีกว่าเดิมเนาะแล้วก็คราฟเตอร์มีทำไมคะเครื่องคราฟที่แบบคราฟได้ทีละหนึ่งไอเทมในเมื่อเรามีแบบคราฟของดิจิตอลแล้วพามาดูสิ่งที่มีค่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นมันเป็นแบบนี้อ่ะก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่แบบโบราณที่แบบไม่มีอะไรเลยเนาะเนี่ยแปลงปลูกพืชใช่ไหมแล้วก็มาเข้าสู่นี่ค่ะการปลูกพืชในโดมหืมแล้วก็เครื่องจักรในยุคของอุตสาหกรรมค่ะแท่นขุดเจาะน้ำมันเราก็มีอ่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ค่ะก็เป็นเครื่องจักรอีกเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็แทงค์ค่ะกับถังบรรจุของเหลวต่างๆเนาะที่แบบแต่ละถังเขาบรรจุได้ตั้ง 500,000 แน่ถือว่าสำเร็จเป้าหมายแล้วค่ะดิจิตอลในทุกยุคอะเริ่มตั้งแต่ในยุคโบราณเนาะการเผาแร่แบบไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้หรือการเผาถ่านในตรงนี้ค่ะการหลอมแร่แบบหลอมได้ทีละแร่โบราณของเราค่ะก็คือตอนนี้แหละเข้าสู่ยุคกลไกกังหันลมแล้วก็นี่ค่ะกังหันน้ำปั่นกันเข้าไปบดกันเข้าไปการหลอมแร่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยมอดติงเกอร์คอนสตรักในยุคกลไกเนาะแล้วก็มาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเครื่องจักรค่ะการบดแร่ที่ดีขึ้นการสตั๊มของการขุดเจาะน้ำมันการขุดแร่แบบอัตโนมัติเตาเผาถ่านโค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของโดมปลูกพืชใช่ไหมคะระบบไฟฟ้าความต่างของอุณหภูมิการสกัดไบโอดีเซลการปั่นพลังงานจากไบโอดีเซลเครื่องปั่นของเราก็อยู่ตรงนี้สมกับเป็นยุคอุตสาหกรรมค่ะสายอะไรไม่รู้ตั้งแบบตั้งไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยรกไม่เป็นไรขอแค่ได้พลังงานที่เพียงพอมาใช้ก็พอแล้วแล้วยุคเกษตรกรรมหายไปไหนเอ่ยนี่ค่ะเกษตรกรรมเราใช้การช้อปปิ้งอ่ะเพื่อข้ามยุคเกษตรกรรมเ นี่ยเลยเงินทั้งนั้นช่วยคุณได้ก็เงินที่เก็บสะสมจากการทำเควสเนี่ยเราใช้ในการถมเข้าไปในยุคเกษตรกรรมเรียบร้อยถ้าพวกนี้ค่ะคือของในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งเดียวที่เราต้องการจากยุคนี้คือซิลิคอนและนี้ค่ะก็คือออโต้ซิลิคอนที่เราทำไว้แล้วมันเป็นของเดียวที่ต้องการเพื่อเข้าสู่เจ้าพวกนี้ไงคะยุคดิจิตอลที่ใช้แบบซิลิคอนจำนวนเยอะมากๆก็เอามาสร้างเป็นพวกดิจิตอลที่ดีมากเลยสุดท้ายก็จบลงที่เครื่องนี้มันเล็กมากสมกับสโลแกนของยุคดิจิตอลค่ะขนาดเล็กแต่คุณภาพสูงแผ่นดิสแผ่นเดียวค่ะแค่มือถือได้หนึ่งมือความจุเป็นแบบระดับล้านอ่ะเป็น10ล้านจากมนุษย์ในยุคโบราณค่ะตอนนี้เราเข้าสู่มนุษย์ในยุคปัจจุบันแล้วด้วยดิจิตอลแล้วน้ำตาจะไหลเล่นมาตั้งเนิ่นนานทั้งทรหดอดทนโดนทำร้ายจิตใจสารพัดดีใจจังสำเร็จแล้วสินะส่วนเควสย่อยก็คงจะไม่เก็บค่ะเก็บแค่เควสหลักๆก็พอ
ทั้งดึงดันค่ะทั้งดื้อดึงทั้งใช้เงินไปทำทุกอย่างเพื่อมาสู่ดิจิตอลทำทุกอย่างเพื่อมาสู่ศตวรรษที่21ก็สำเร็จเรียบร้อยค่ะมันเป็นหลากหลายความรู้สึกนะเนี่ยก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งแบบโดนทำร้ายจิตใจอ่ะวัดแฝกนี้ค่ะหลายอย่างมากๆหลายสิ่งที่เคยทำได้ผู้พัฒนาตัดทิ้งหมดเลยค่ะโอเคในวันนี้ค่ะก็น่าจะปิดซีรีส์แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในซีรีส์ Minecraft Mod Pack อื่นละกันค่ะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นอะไรดีลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ